สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาเรือนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนาฬิกาวินเทจยี่ห้อที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็นนาฬิกาที่มีความสวยงามลงตัวแล้วก็แม้ว่าจะผ่านเวลาไปเนิ่นนานครับก็ยังมีความสวยแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเรือนนะครับก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆชมกันเลยนะครับซึ่งนาฬิกาที่ว่านี้นะครับก็คือเจ้านาฬิกาโรเล็กซ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววินเทจนะครับรหัส16238นะครับก็จะเป็นรหัสของเดดจัสที่เป็นตัวเรือนทำมาจากทองคำนะครับตรงนี้ก็จะทำมาจากทองคำ 18K ด้วยกันนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับตัวนี้มาด้วยเป็นคาลิเบอร์รุ่นใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นเครื่อง3135นะครับก็จะมีการปรับเวลาเนี่ยที่เป็นแบบ2จังหวะนะครับซึ่งเครื่อง3135นี้ก็จะเป็นเครื่องแบบออโตเมติกนะครับก็จะสามารถขึ้นลานด้วยมือได้ครับก็ก่อนอื่นเราก็ต้องมาหมุนตัวคลายตัวสกรูก่อนนี้ออกแล้วก่อนนะครับของตัวเม็ดมะยมครับจากคลายเสร็จก็จะเด้งออกมา1แก๊กนะครับแล้วก็สามารถขึ้นลานด้วยมือได้นะครับก็จะรู้สึกฝืนนิดนึงครับเดี๋ยวสักพักนึงเข็มวินาทีก็จะเดินหลังจากที่เราขึ้นลานด้วยมือครับก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับหลังจากที่เราหมุนขึ้นลานด้วยมือมาสักพักครับเข็มวินาทีก็จะเริ่มเดินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทั้งระบบออโตเมติกแล้วก็สามารถทำเป็นแมนนวลได้ครับก็คือการขึ้นลานด้วยมือนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะมาดูกันครับว่า2จังหวะก็คือทำยังไงนะครับโดยปกติแล้วโรเล็กก็จะมีรูปแบบ1จังหวะด้วยครับก็คือ1จังหวะก็สามารถดึงเม็ดมะยมออกมานะครับได้จังหวะเดียวแล้วก็เวลาจะตั้งวันที่เนี่ยก็จะต้องหมุนเข็มของนาทีนะครับหมุนเข็มแบบนี้ครับในการที่จะเปลี่ยนวันที่นะครับก็คือถ้าจะเปลี่ยนวันที่หมุนไปเรื่อยๆครับจนวันที่เปลี่ยนอันนี้ก็จะเรียกว่าเครื่อง1จังหวะนะครับผมจะหมุนไปเรื่อยๆให้ดูครับโอเคนะครับก็จะผ่านเที่ยงคืนนะครับวันที่ก็จะเปลี่ยนเป็นวันที่31โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ1จังหวะที่เป็นเครื่องรุ่นเก่านะครับก็จะเปลี่ยนวันที่ยากนิดนึงครับถ้าสมมุติไม่ได้ใส่นานๆอย่างเช่นเราหยุดวันที่2จะมาเปลี่ยนเป็นวันที่31ก็อาจจะต้องหมุนหลายรอบหน่อยแต่อันนี้ก็จะเป็นเครื่อง3135รุ่นใหม่ก็จะสามารถตั้งวันที่ได้เลยครับก็จะเป็นตัวล็อกที่1นะครับก็คือเราก็สามารถหมุนเปลี่ยนวันที่ได้เลยครับคือเข็มวินาทีก็ยังเดินนะครับแล้วก็สามารถหมุนเปลี่ยนวันที่ได้ครับเนี่ยครับเป็นก็คือเครื่อง2จังหวะนะครับก็จะเป็นแก๊กแรกจะเปลี่ยนวันที่นะครับสำหรับแก๊กที่2นะครับก็จะเป็นปรับตัวเข็มนาทีกับชั่วโมงนะครับสามารถตั้งเวลาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นวิธีปิดก็สามารถดันเม็ดมะยมเข้าไปแล้วก็หมุนขึ้นเป็นการล็อกอีกชั้นนึงนะครับไม่ให้น้ำหรืออากาศเข้าไปนะครับครับก็ตัวนี้ก็จะมากับหน้าปัดที่เรียกว่าสวยงามมากๆนะครับก็จะเป็นสีฟ้าสะท้อนแสงค่อยๆกลืนไปแล้วก็ขอบข้างนอกเป็นสีดำนะครับเห็นเขาก็จะเรียกกันว่าหน้าวิกเน็ตบลูนะครับแล้วก็ตรงหลักชั่วโมงก็จะมาทำด้วยเพชรนะครับแล้วก็ตัวที่จับกับเพชรก็จะเป็นตัวทองคำครับซึ่งเพชรของโรเล็กที่ฝังมาจากโรงงานเขาก็บอกว่าก็จะเป็นเพชรที่คัดเลือกน้ำดีมากๆนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับแล้วก็มาด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของโรเล็กก็คือขอบที่เป็นขอบฟรุตตรงนี้นะครับก็จะมีความแวววาวเงางามวิบวับมากๆครับยิ่งเวลาเจอไฟหรือแบบตอนกลางคืนใส่แล้วเจอแสงไฟนะครับจะเห็นความเงางามมากๆครับซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าโรเล็กเรือนทองมันก็ดูแก่นะครับแต่ว่าผมมองว่าก็อยู่ที่ความชอบครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะมีเอกลักษณ์ของความวินเทจด้วยครับถ้าเราแต่งตัวใส่ชุดทำงานกับเสื้อเชิ้ตนะครับก็จะดูแมชเข้ากันหรืออาจจะใส่เป็นกางเกงยีนเสื้อยืดสีพื้นก็ได้นะครับก็เข้ากันเช่นเดียวกันนะครับครับแล้วก็มาดูด้านหลังตัวเรือนกันนะครับก็จะเป็นสีทองแล้วก็ฝาปิดทึบแบบนี้นะครับโรเล็กก็จะไม่มีเป็นฝาใสโชว์เครื่องเหมือนกับแบรนด์อื่นๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีการตอกสลักเอาไว้ครับว่าเป็น 18K หรือว่าเป็นทอง 75% นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโค้ดของโรเล็กอีกเช่นเดียวกันครับแล้วก็จะมีตรงมุมนะครับมุมขวาล่างครับก็จะเป็นโค้ดของห
หัวรูปแหม่มนะครับอันนี้ก็ต้องใช้กล้องส่องกันดูนะครับว่าถึงจะเห็นชัดเจนนะครับโดยตัวนี้ก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับน่าจะเป็นซีรีส์ R ประมาณปี198กว่าๆครับยุคนั้นเลยนะครับก็สายเดิมก็ไม่อยู่แล้วนะครับก็จะมากับเฉพาะตัวเรือนนะครับตัวนี้ก็สภาพค่อนข้างดีมากๆนะครับตัวเรือนก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็เครื่องเนี่ยก็ยังเดินได้ดีตรงเวลานะครับผมใส่ดูก็จับเวลาแต่ละวันก็เดินไม่ได้คลาดเคลื่อนไปจาก iPhone เลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเม็ดมะยมนะครับก็จะมีโลโก้ของ Rolex ด้วยครับเดี๋ยวผมลองใส่ขึ้นข้อให้ดูนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะค่อนข้างที่จะใส่ยากนิดนึงครับเพราะว่าหัวเป็นเข็มขัดครับไม่ได้เป็นแบบสวมแล้วนะครับเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นงาน after market นะครับสำหรับตัวหัวเข็มขัดของนาฬิกาโรเล็กนะครับนี่ครับก็ใส่ขึ้นข้อเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็ลองใส่ข้างขวาให้ดูนะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะครับใส่กับชุดทำงานหรือว่ากางเกงยีนวันหยุดนะครับใส่เดินเล่นกับเสื้อยืดสีพื้นครับก็ค่อนข้างลงตัวแล้วก็มีความเป็นวินเทจด้วยครับแล้วก็ด้วยรูปทรงครับก็เห็นมาแต่ไกลครับว่าเป็นโรเล็กนะครับด้วยขอบฟลุตแล้วก็ลักษณะของตัวเรือนโรเล็กนะครับนี่สวยงามมากๆเลยครับก็สำหรับช่วงนี้ครับคนก็มากระแสการลงทุนกับนาฬิกาโรเล็กนะครับก็มีค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ชอบนะครับในแบรนด์โรเล็กแต่ก็ไม่ได้ไปเน้นในเรื่องของการลงทุนมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าซื้อมาแล้วต้องเก็บไว้ขายไม่กล้าใส่อย่างเงี้ยครับผมก็มองว่ามันเป็นการที่สูญเปล่านะครับผมก็คิดว่าอยากจะให้เพื่อนๆซื้อในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเหมือนอย่างนาฬิกาDatejust Vintage เรือนนี้นะครับผมก็มีความชอบมากๆครับแล้วก็ซื้อมาไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเก็งกำไรนะครับก็มีความสุขกับการใส่ในทุกๆวันแล้วก็ทำให้เรารู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้โรเล็กสักครั้งนึงในชีวิตแล้วก็ถือว่าถ้าเป็นกำไรก็ถือว่าเป็นกำไรที่เราจะได้มาในอนาคตนะครับไม่ได้ไปมองของเรื่องนั้นนะครับยังไงก็อยากให้เพื่อนๆสนุกกับการสวมใส่นาฬิกาบนข้อมือนะครับแล้วก็มีความสุขกับมันครับอย่าไปเครียดเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับรอบหน้าจะมีเรือนอะไรใหม่ๆมาให้ดูเดี๋ยวจะนำมาเสนอเพื่อนๆอีกทีนะครับสวัสดีครับ